โอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับวันนี้ผมฤทธิคุณยุกนันนะสอนวิธีการสร้างโต๊ะแบบนี้นะครับแบบในรูปนี้แต่ว่ามาสร้างในโปรแกรม After Effects นะครับลองดูลองเลยลองทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับก็จะไปหานะครับ texture ไม้นะครับ texture wood เนี่ยนะครับเลือกเป็นภาพขนาดใหญ่ไปเลยเลือกภาพนี้มานะครับแล้วก็ copy image ภาพนี้นะครับมาใส่ใน Photoshopก็มาแล้วนะครับคราวนี้จะสร้างแผ่นบนโต๊ะขึ้นมานะครับลองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือภาพนี้เนี่ยจะมีแผ่นบนโต๊ะนะครับด้านข้างขาไอ้คานตรงนี้เก้าอี้ก็หลักการคล้ายๆการทำโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็ทำเป็นลองดูก่อนโต๊ะนะครับผมสมมตินิ้วขึ้นมานะครับกว้าง400สูง700นะครับนี่คือโต๊ะเราก็ทำการ copyส่วนที่เราต้องการขึ้นมา copy เกินไปก็ได้ไม่เป็นไร copy นะครับ control c แล้วก็เอามา paste ใส่ย่อหน่อยก็ได้โอเคเราก็ได้ตัวโต๊ะแล้วนะครับแล้วก็เซฟออกไปสมมุติเซฟไว้ชื่อว่าเป็น png นะครับไฟล์สมมุติตั้งชื่อว่า t001 นะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นด้านข้างของโต๊ะซึ่งด้านข้างของโต๊ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปิดจากในรูปก็คือขามีขาใช่ไหมครับมีขามีคานเราก็รู้แล้วว่าโต๊ะตรงนี้นะครับเท่าไหร่400ใช่ไหมลืมแล้ว400แล้วก็นิ้วขึ้นมาใหม่กว้าง400คราวนี้โต๊ะจะสูงจากพื้นเท่าไหร่ถ้าดูไม่สูงมากก็เป็น400เท่ากันไปเลยง่ายๆนะครับก็ copy ภาพนี้มานะเช่นเดิมcopy มาวางเป๊ะโต๊ะนี้นะครับเราก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกก่อนเราก็กะว่าเราจะให้ขาโต๊ะเนี่ยหนาแค่ไหนนะครับขาโต๊ะจะหนาแค่ไหนก็กะเอาสองข้างด้านบนโต๊ะนะครับแล้วก็ไอ้ตรงขาตรงนั้นอีกใช่ไหมเอาลบทิ้งกินก็มีแค่ตรงนี้นะครับลบทิ้งไปเลยลบทิ้งตรงนี้ก็ลบทิ้งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยตามหลักการความเป็นจริงเนี่ยไม้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นไม้วางในแนวนอนว่าจะไป copy line นะครับมาสักท่อนนึงท่อนนี้ก็ได้copy control c นะแล้วก็มา control v ตัดให้อยู่ในแนวนอนย่อลงเอาให้พอดิบพอดีนะครับโอเคแล้วก็ลบส่วนเกินของสังคมทิ้งไปไอ้พื้นสีขาวเราก็ไม่เอาเราก็ได้เป็นโปร่งแสงโปร่งใสอย่างนี้แล้วนะครับก็เซฟออกไปเป็น png นะครับทั้งสมมุติเป็นที่002คราวนี้เล็กด้านหนึ่งคือด้านขาตรงยาวๆหน่อยอันนี้ก็ไม่ยากอะไรกว้างนะครับก็เป็น400นะยาว700เหมือนกันเหมือนโต๊ะอันนี้เลยก็ก๊อปมาอาจจะดูจากลายตรงนี้ก่อนก็ได้ความสูงเท่านี้นะครับสเปซจะได้ไม่เสียอันนี้คือความสูงในแนวนี้นะครับcopy เอา copy ผิดอันนี้copy ใหม่ paste ลงไปเราได้ความสูงของโต๊ะฝั่งนี้แหละที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับเราจะ duplicate มาก็ได้กด control j ที่ layer นะครับแล้วก็ดึงออกเราก็ได้โต๊ะไม้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวลบพื้นสีขาวทิ้งไปด้วยขาแต่ขานะครับขาก็ง่ายๆอาจจะ copy ขานี้มาก็ได้ copy แต่ขามาเลยตัดที่ในแนวตั้งมีขาขานี้แล้วก็ดูพิเคตมาเป็นขานี้นะครับก็จบจุดโต๊ะของจริงก่อนอ๋อตรงนี้ไม่มีนะครับไม้ระหว่างขอบด้านนอกไม่มีก็ไม่ต้องสร้างมีแต่ขอบด้านในอันนี้ก็ต้องสร้างต่างหากไปโอเคแล้วก็เซฟสมมติตั้งชื่อเป็นที่003
ขาดแต่คานไม้ข้างในตรงกลางนะครับซึ่งคานนั้นจำเป็นที่จะต้องเท่ากับคานนี้นะครับแต่ว่าความยาวเป็น700นะครับเดี๋ยวก็ copy ขึ้นหน้าใหม่ไปเลยนะครับ copy ขึ้นหน้าใหม่บางคนอาจจะสงสัยทำยังไงก็เลือกเส้นปะนะครับกดตัว M นะครับลากครอบเลเยอร์ที่เราต้องการนะแล้วก็เลือกที่เลเยอร์ที่เราจะ copy อ่ะกด Ctrl C นะครับกด Ctrl N แล้วก็โอเคแล้วก็ Ctrl Vคราวนี้ต้องไป image canvas นะครับ canvas size ปรับเป็นพิกเซลนะครับมันต้องเป็นยาวทั้งหมด700นะครับอันนี้ก็ duplicate ได้เลยกด alternate แล้วดึงออกมาอ่ะตันผิดแนวนี้ว่ะมันต้องเป็นแนวตั้งนะครับอาจจะ copy อันนี้มาก็ได้ paste ลงมาตัดให้นอนนี่เราก็ได้ไม้คานตรงนี้แล้วอันนี้คานนี้ได้คานนี้ถึงนี้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวอันนี้ตั้งชื่อเป็น PNG นะครับที่004โอเค enter ไปเลยเปิด after ขึ้นมานะครับ new งานเป็น HDTV 72025นะครับเดี๋ยวขอปรับหมดแป๊บหนึ่ง new งานอะไรมาก่อนก็ได้จะได้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาโอเคเป็นเอาสัก10วินะครับ 10.0 น้องๆทำตามทันไหมครับได้ตัวไหมครับได้ตัวหรือยังครับโอเคสร้างขึ้นมา10วินาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงภาพ import ภาพเข้ามานะครับเลือก import นะครับไฟล์นะครับไปที่ desktop ที่เราเซฟไว้นะครับไหนวะนี่มีหมด4ภาพนี้นะครับก็โอเคดึงเข้ามาแล้วก็ลากไปที่ซีนเลยเนาะลากไปที่คอมโพสิชันของเราเลยนะครับลำต่อมานะครับคลิกขวาเลือก New นะครับคลิกขวาตรงบริเวณที่ว่างๆนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่ว่างคลิกขวาเลือก New นะครับ Camera นะครับก็เลือกเป็นอะไรดี35มิลละกันแล้วก็กดโอเคแล้วก็โอเคคราวนี้นะครับเราก็เลือกทั้งหมดวัตถุทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็น 3D ใครที่หาเมนูนี้ไม่เจอนะครับกดอันซ้ายสุดเลยนี่ซ้ายสุดล่างนี้นะครับเปิดปุ๊บมันก็จะมีนะครับแล้วก็หมุนมันได้แล้วตึงใช่ป่ะเรามีโต๊ะแล้วคราวนี้ก็ง่ายแล้วล่ะครับดับแรกนะครับแผ่นใหญ่สุดตรงนี้เป็นตัวโต๊ะใช่ไหมเราก็ต้องหมุนมันนะกดตัว W นะครับหมุนในแนวนอนเดี๋ยวกดตัว R ก็ได้หมุนเนี่ย orientation เนี่ยเป็น270ในแนวแกน x นะครับเราก็ได้แผ่นโตแล้วเราต่อมาคือแผ่นนี้ละกันนะครับก็ดึงลงมาอ้อยมุมอย่างนี้เลื่อนลงมาปุ๊บประกบเป็นโตแล้วได้ขาโตส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาแต่เรานะครับว่างานเราจะละเอียดมากละเอียดน้อยแต่งานนี้ก็คือทำง่ายๆนะครับแค่ประกอบเป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้เป็นงานที่เบสิกมากๆนะครับแต่ก็ออกมาดูดีก็ประกอบสนิทแล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่าสนิทหรือไม่สนิทนะครับอาจจะเลือกเป็นแบบว่าเป็นท็อปเป็นฟอนต์เป็นไซส์เป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะดูแบบเป็นท็อปนะครับแล้วก็มองที่เอ๊ะชิดหรือยังมันชิดไหมเนี่ยสังเกตเส้นสีม่วงๆตรงนี้นะครับถ้าประกบกันก็แสดงว่าชิดกันแล้วพอเราจัดในแนวตั้งได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แค่ duplicate มาอีกอันนึงแล้วก็เลื่อนมันไปนะครับเวลาเลื่อนกล้องก็กดตัว C นะครับใช้เมาส์กลางเลื่อนนะเลื่อนถูกอันป่ะวะเนี่ยไปมุมcustom view camera ละกันเลื่อนมานะครับจนมันอยู่ตรงมุมนี้พอดีเราก็จะได้แล้วนะครับโต๊ะไม้นะครับอู้สร้างง่ายกว่าในโปรแกรมมายาอีกมีโต๊ะแล้วมีโต๊ะแล้วเหลือด้านข้างด้านนี้เลยอันนี้เลยนะครับตัดได้อยู่ในแนวนอนก็แนวนอนนะครับกดตัว R แล้วก็เช็คว่าแกนล่ะแกน Z ใช่ไหมแกน Z หมุนแกน Z เรียกเป็น X นะครับนี่ X Y แล้วก็ Z ก็เป็น90องศาโอ้นอนพอดีเลย
ฟุกจริงๆนะครับแล้วก็กดตัว V นะครับดึงลงมาเอาให้พันติดผนังด้านต้นด้านบนของโต๊ะเนี่ยนะครับประกบแบบเป๊ะๆนะครับเป๊ะๆกดตัว C ทุกครั้งที่จะหมุนมุมกล้องนะครับโอเคเสร็จแล้วกดตัว W นะครับแล้วก็หมุนซึ่งตามหลักการแล้วนะครับมีมองได้ตั้งหลายมุมนะครับ276อะไรตรงนี้ก็ปรับเป็น270องศานะครับก็จะหมุนพอดีสังเกตเวลาหมุนนะครับผมจะเลือกให้เป็นรูปกล้องเสมอเราก็เลื่อนมานะครับเราก็ได้โต๊ะโหดประกบพอดิบพอดีถ้ามันได้พอดีก็เลื่อนให้มันพอดีกำลังมองอยู่ว่าโต๊ะฝั่งนี้มันพอดีป่าวเนี่ยสูงไปหรือเปล่าอึ๊บนะหลอกๆกันไปไม่เป็นไรนะครับเหลื่อมนิดเหลื่อมหน่อยพอมันประกบกันพอดีแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะประกบเข้ากันทุกส่วนพอดีเป๊ะๆเลยนะครับลองทำได้หรือยังครับเลือกชิ้นนี้นะครับดูพิเคทออกมาไว้อีกข้างหนึ่งโอเคได้โต๊ะยังครับได้อะยังเอ่ยเป็นโต๊ะอย่างนี้ยังของพี่โจมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีคานตรงกลางด้วยแล้วก็ดัดมันกดตัว R นะครับ270ได้ไหม180อันนี้90แน่นอนโอเคมันนอนนอนอยู่แล้วดึงลงมาครับถ้าจะพอใจที่จะทำคานแค่นี้ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเป็นคานหลอกๆเอาไว้ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้แต่ระดับมีซี่แล้วนะครับต้องเป็น3มิติครับรูปเขตนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ก็ดัดนอนทีนี้นะครับกดตัว W นะครับหมุนแนวนอนป๊าบกดตัว R เช็คเลยอันนี้เท่าไหร่ดี360เคมันก็นอนก็หลักการคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับการหมุนแกนไหนแกนไหนเป็นอะไรเป็นไงครับได้คานไม้ตรงกลางแบบมีมิติด้วยเจ๋งเลยไหมล่ะใครทำยังทำไม่ได้บ้างอันไหนที่ได้แล้วนะครับแนะนำว่าเดี๋ยวล็อกเอาไว้เพราะว่าแผ่นอันเนี้ยแผ่นเนี้ยมันอยู่ข้างในต้องเลือกค่อนข้างจะยากหน่อยก็จำชื่อไว้แล้วกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับค่าหลังสุดน่าจะเป็น T004 ใช่ไหมเราเลือกแกนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนแล้วเลื่อนก็กดกด W นะครับเลื่อนอยู่ตรงกลางยางหรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแบบมีซ้ายมีขวาก็ดูพิเคทอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าน้องน้ำตาลมีด้านซ้ายอย่างนี้แล้วนะครับเราดูพิเคทด้านขวาเอ้ยอย่างนี้ลูปิเคทคอนโทรลดีบะดึงออกมาเห็นไหมง่ายไหมได้ขาโต๊ะแบบอลังการงานสร้างไปใช้แล้วง่ายอันนี้สมมุตินะครับคอนโทรลซ้ายกลับมาก่อนเอาไว้ตรงกลางอย่างนี้เป็นงานแรมเลยใช้ได้ไหมครับน้องๆเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนนะครับเป็นไงได้โต๊ะแล้วใช่ไหมแต่ยังใครยังไม่เป็นโต๊ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์อีกคนหนึ่งเดินไปตี เดี๋ยวให้ยิงคาแฟมาทัดหน้าห้องโอเคได้โต๊ะยังครับได้ไหมครับคราวนี้อีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวแถมให้นะครับก็คือมันมีโต๊ะแล้วมันก็ควรจะมีพื้นนะครับเราก็สร้างเป็นแผ่นพื้นขึ้นมา1แผ่นนะครับแผ่นพื้นขึ้นมา1แผ่นสีขาวหรือสีอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วปรับเป็น 3D
เราได้แผ่นสีขาวขึ้นมาแล้วแค่นี้เราก็ดัดนอนนะครับกด W ดัดแกน X หรือแกนอะไรก็ได้เป็นแนวนอนกดตัว R นะครับเช็คสเกลง่ายเป็น270ดึงลงมานะครับนี่โอเคได้โต๊ะแล้วใช่ไหมมีพื้นแล้วด้วยอยากเป็นพื้นไม้ก็ดึงภาพไม้เข้ามาอยากเป็นได้พื้นอะไรก็ดึงภาพนั้นเข้ามานะครับอ่ะอันดับต่อมาคือการจัดแสงนะครับน้องๆได้ยังครับเนี่ยถึงนี้ยังเป็นโต๊ะยังเนี่ยอ่ะต่อกันนะครับได้โต๊ะโรแล้วนะครับเราก็จะมาทำการใส่ไฟนะครับเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนใส่ไฟคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างกดตัว V ก่อนคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างเลือก New นะครับ Light นะครับเลือกเป็นอะไรดีเป็น Spot ละกันนะครับก็กดโอเคไปเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้ไฟแล้วเหมือนว่ายาเป้เลยครับจับแกนนะจับแกนจับแกนนะครับกด W นะครับ W นะครับหมุนเอียงนะครับบ้าคราวนี้ถ้ามันสลัวเกินไปนะครับสลัวเกินไปนี่เอาไว้บนหัวอย่างนี้เลยละกันส่องลงตรงๆอย่างนิดนึงนะครับโอเคอันดับต่อจากนั้นเอาเอียงดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจะเล่นเงาได้ด้วยวันนี้มันดูสลัวสลัวใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูแบบนี้เรามาปรับนะครับตรงวัตถุทั้งหมดนะครับเลือกไอ้ตรงโต๊ะทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะครับแล้วกดสามเหลี่ยมเปิดลงมาเปิด material ออกมา material option นะครับปรับ cast shadow เป็น onแค่นี้เราก็จะได้เงาแล้วนะครับรวดเร็วทันใจไม่เหมือนโปรแกรมมายานะครับที่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่สวยสักทีอ่ะเลือกแสงนะครับกลับมาที่แสงก่อนแสงต้องปรับให้มันสว่างขึ้นนะ Light Option Intensity เพิ่มขึ้นนะครับนี่สว่างขึ้นก็เป็นอย่างนี้เลย Up to the audio เราอยากได้ไงก็เอาอย่างนั้นแหละเปลี่ยนสีได้นะครับแสงก็เปลี่ยนได้ออกสีนวลๆส้มๆแสงเงามันเข้มเกินไปในโปรแกรมนี้ After เนี่ยก็ปรับแสงเงาได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะขี้ริ้วขี้เหร่อะไรหรือจะ Duplicate ไฟอีกดวงหนึ่งออกมาก็ได้ก็คลิกที่ไฟใช่ไหมคลิกที่ไฟนะครับ Duplicate เห็นไหมเห็นเงาป่ะเงามันก็หลอกๆกันได้หรือนี่จะเอาแต่แสงไม่เอาเงาก็ได้นะครับนี่เห็นเงาไหมเงาค่อนข้างแบบเรียลไทม์มากดีจริงๆไม่เอาเงานะครับก็ง่ายนิดเดียวเลือกแค่ Shadow เป็น Off มันจะมีแค่แสงอย่างเดียวแต่ไม่มีเงาแล้วก็ลดความเข้มแสงลงคือเป็นแค่ตัวกบเงาเฉยๆหรือถ้าคิดว่าแสงดวงเดียวมันดีแล้วนะครับต้องดูมุมกล้องด้วยแหละว่ากล้องเข้าทางไหนจะได้จัดแสงให้สวยๆหน่อยแบบเป็นไงแสงเข้าสมมติเราทำงานแต่ว่าด้านเนี้ยใช่ไหมโชว์ด้านเนี้ยแสงด้านหลังก็ไม่ต้องไปจัดมันหรอกจัดแต่ด้านหน้าก็พอมันก็ดูดีแล้วแหละหรือจะดวงเดียวไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเร่งแสงดวงนี้ขึ้นหน่อยถ้าเรามองว่าเงาที่พื้นน่ะมันเข้มเกินไปแล้วลดแสงแล้วลดความเข้มของเงาก็ได้นะครับนี่เห็นนี่ไหม Shadow Darkness เนี่ยมันทำให้เงามันจางลงได้หรือเข้มปิดปีเลยก็ได้นะครับจางๆก็ได้ใช้งานง่ายๆนี่มีความฟุ้งของเงาก็ได้เห็นไหมกดตัว C นะครับ
แค่นี้เราก็สามารถขายโต๊ะตัวนี้ได้แล้วอย่างสบายๆเห็นไหมครับเห็นไหมปรับที่แสงเดียวเลยเนี่ยปรับง่ายนิดเนี่ยค่า diffusion เนี่ยก็คือค่าความฟุ้งยิ่งมากก็ยิ่งฟุ้งน้อยก็สมมุติ50ก็พอและอันนี้แล้วแต่เรานะครับนี่คือความเข้มแสงความเข้มของเงาพูดผิดความเข้มเงาเข้มมากเข้มน้อยเนี่ยเรียลไทม์เลยแล้วก็สวยเลยนะครับต่างจากโปรแกรมเมายานะครับแล้วก็ปรับโคนแองเกิลได้เล็กน้อยๆหรือว่าใหญ่ๆกว้างๆก็ได้ทั้งนั้นโอเคไหมครับได้ตัวพร้อมแสงเงาแล้วอาจจะมีแสงคุมโทนอีกสักหนึ่งดวงก็ได้นะครับ news like เป็นพวก point ก็สวยดีนะครับแต่ point จะมาเป็นรุ่นๆเลยแล้วก็ตรง point ที่2เนี่ยก็ปิดพวก light option ไปก็ได้คือไม่ต้องสดมากเงาไม่เอาอะไรแบบนี้ก็พอได้เหมือนกันนี่ darkness เป็น0เลยไม่มีเอาเงาไม่เอาเงาย้อมสีหน่อยว่าอยากได้โทนออกส้มๆกลางคืนก็ย้อมฟ้าๆไปนะครับอะไรแบบนี้ก็คือการใช้แสงหลายดวงย้อมสีก็ได้มันไม่หนักเหมือนโปรแกรมมายานะตัวมุมนี้ก็จะออกฟ้าๆหน่อยในการย้อมสีกันส่วนตอนนี้เล่นเรื่องของมุมกล้องนะครับก็ไปศึกษาเอาจากคลิปอื่นๆก็ได้แล้วนะที่เคยสอนไว้แต่สมมติจะอนิเมตมุมกล้องแค่เลือกไปที่แคมีราที่1นะครับเลือกมุมกล้องที่เราต้องการจะโชว์ก่อนเราต้องการโชว์มุมกล้องโชว์มุมโต๊ะเลยอย่างนี้นะครับก็ไปปรับไอ้นี่เอาเบลอนะครับ depth of field นะครับเปิดไปที่camera option นะครับ depth of field เป็น on ปรับค่า adapter นะครับขึ้นแล้วก็ปรับโฟกัสนี่ปรับโฟกัสภาพใกล้ๆนะครับใกล้ๆกล้องเนี่ยก็ต้องโฟกัสก็ต้องน้อยชัดยังก็แล้วอัพทูเราเลยดีกว่าว่าอยากจะเล่นยังไงคือมันใกล้กล้องมากนะครับการทำงานก็เลยฟุ้งๆครับตรงนี้เป็นนี้ก็ได้ควอเตอร์นะครับก็ได้ดูง่ายๆตัวชัดยังตัวชัดแล้วเลยชัดแล้วชัดช่วงนี้ชัดปึ๊บสมมติพอใจจะเริ่มกล้องที่มุมนี้นะครับแล้วก็แค่บันทึกค่าทรานสฟอร์มไว้ถ้าเราไม่รู้นะครับก็บันทึกแม่งให้หมดเลยทุกอันนะครับแล้วก็เลื่อนกล้องช้าๆสมมุติ8วินาทีค่อยๆเลื่อนแล้วก็แค่ปรับมาเป็นรูปนี้นะครับกดตัว C เลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้ระดับต่อมาก็คือการปรับค่าต่างๆนานาของเรื่องของ depth focus กับ adapter นะครับวิที่8นะครับมันเบลอมันใกล้ๆหน่อยก็ปรับชัดยังเบลอมากก็ลดหน่อย
นี่หน้าเบอร์หลังชัดนะครับแบบเบอร์ทั้งภาพแป๊บแป๊บเนี้ยเออว่าเออชัดเหมือนเดิมก็งานนี้ก็ง่ายๆนะครับจะยากตอนประกอบโต๊ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะครับที่กำลังหัดใช้ After Effects นะครับอันนี้ต้องเก็บงานละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับเรื่องของการขอบชนขอบอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับจากว่าปรับเป็นคุณภาพต่ำนะครับมันก็เลยดูเบอร์ดูเป็น Full เนี่ย Full HD นี่แบบชัดๆนิ่งๆกันเลยและนี่นะครับคือผลงานที่สอนในวันนี้นะครับแหมคมกริบนะครับเลอแล้วก็ชัดไม่รู้หมุนถูกด้านหรือเปล่าเหมือนว่าแสงอาจจะผิดด้านนะครับเนี่ยแสงใส่ด้านนึงหมุนมุมกล้องด้านนึงอ๋อตายแล้วเดี๋ยวขอย้ายแสงก่อนเดี๋ยวเล่นใหม่เดี๋ยวเล่นใหม่คือเนื่องจากว่า after เนี่ยเวลามันเบลอเนี่ยนะครับมันเบลอเป็นชิ้นๆคือมันไม่ใช่มายาใช่ไหมที่เป็นชิ้นเดียวกันทําให้มันจะมีจุดเหลื่อมอย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่ามันเบลอแล้วขอบโมเดลมันเบลอเนี่ยมันก็เลยเบลอเป็นชิ้นๆขอบฟุ้งมองเผินๆก็เลยดูไม่ดีนะครับโอเควันนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ